แบรนด์ชวนล่าหม้อไฟเนี่ยขายไม่ดียังไงก็มีกำไรสวัสดีค่ะวรนารีเถินบุรินนะคะจากแบรนด์ฉวนล่าหม้อไฟค่ะแรกเริ่มเดิมทีของฉวนล่าหม้อไฟเนี่ยเป็นแบรนด์ชาบูบูตึงนะคะเราก็เห็นโอกาสทางธุรกิจนะคะสำหรับโปรดักต์หม่าล่าสายพานเราก็เลยเริ่มทำตัวหม่าล่าสายพานขึ้นมานะคะจุดเด่นก็คือจะเป็นตัวน้ำซุปหม่าล่า5มณฑลจะเป็นการดึงเอาเอกลักษณ์ของมณฑลจากประเทศจีนดัดแปลงให้เป็นน้ำซุปหม่าล่าของแบรนด์เราแต่ละอันที่ทำออกมาเนี่ยออกมาเป็นทั้งหม่าล่าที่มีรสชาติมาตรฐานหม่าล่าที่ไม่มีเม็ดหม่าล่าหรือว่าหม่าล่าที่เป็นมังสวิรัตนะคะไม่มีเนื้อสัตว์ในน้ำซุปเลยหรือว่าจะเป็นหม่าล่าที่เผ็ดน้อยมันน้อยเราก็มีเหมือนกันนะคะก็จะเป็นโปรดักต์นำเข้ามาจากจีนซึ่งเราคิดมาแล้วนะคะว่าโปรดักต์เนี้ยเหมาะกับการทานกับน้ำซุปหม่าล่าที่สุดได้รับการพัฒนาสูตรน้ำจิ้มพิเศษนะคะจากเชฟปอนมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์นะคะถ้าคุณเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับฉวนล่าหม้อไฟแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้รับการดูแลที่ดีจากเราแน่นอนแค่คุณมีเพียง1ห้องแถวเนี่ยก็สามารถเปิดแบรนด์ฉวนล่าหม้อไฟได้เลยนะคะแฟรนไชส์ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น systematic franchise นะคะไม่ใช่แฟรนไชส์ขายทิ้งนะคะทำตามมาตรฐานที่เรากำหนดให้เนี่ยคุณจะสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างแน่นอนนะคะจะเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาเดินที่งาน TFBO นะคะแวะมาหาฉวนล่าหม้อไฟได้ที่บูธ 32A เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดทันที 10% นะคะเมื่อจองภายในงานมาเจอกันที่งาน TFBO 2023นี้นะคะ